รายการเปิดดวง12ราศีนะคะและสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะขอพรนะขอโชคขอลาภหรือว่าอยากจะประสบความสำเร็จทั้งเรื่องของงานเรื่องเงินแล้วก็รวมไปถึงเรื่องครอบครัวด้วยนะคะนี่เป็นครั้งแรกค่ะที่บริษัท CJB นะคะได้นำเจ้าแม่กวนอิม3หน้ามงคลสมปรารถนาเข้ามาในเมืองไทยซึ่งจุดเด่นนะคะด้านในนี้ทำด้วยโลหะค่ะชุบด้วยทองคำแท้ 99.9% นะคะสำหรับใครที่อยากที่จะบูชานะเพื่อช่วยคุ้มครองคนในครอบครัวมีโชคลาภนะคะทำให้ศัตรูกลายเป็นมิตรรวมไปถึงขออะไรก็สมหวังนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะอย่าลืมบูชาไว้ที่บ้านค่ะเพื่อเสริมเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองรวมไปถึงครอบครัวด้วยนะคะฉะนั้นใครสนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าสั่งซื้อกันได้แต่ว่ามีจำนวนจำกัดค่ะเพียงแค่9ชุดเท่านั้นนะคะจากราคา 9,999 บาทพิเศษลดเหลือเพียง 3,999 บาทนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์022779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นะคะครับก็ช่วงที่2นะครับอย่างที่เรียนฮะจะเป็นในเรื่องของการตอบคำถามรวมถึงคุยสายสดนะครับผมทวนกติกาคร่าวๆอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็น SMS ขออภัยครับพิมพ์ PD และตามด้วยข้อความนะครับคำถามเนี่ยระบุเข้ามาให้ครบวันเดือนปีพ.ศ.เวลาที่เกิดรวมถึงวันที่เกิดนะครับว่าอาทิตย์ถึงเสาร์เนี่ยตรงกับวันไหนส่งมาที่หมายเลข4221606ขออนุญาตให้ใช้เป็นกติกาสากล นะครับก็คือถ้าใครเกิดเลยเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยกรุณาระบุวันที่เป็นของวันใหม่ด้วยนะครับไม่ต้องแปลงวันมาให้ผมเพราะ SMS เป็นการสื่อสารกันทางเดียวคุยสายสดก็2หมายเลขครับ024960493ถึง94เริ่มกันเลยครับกับ SMS แรกสำหรับวันนี้คุณ B ครับวันที่17กรกฎาคม24เวลา 02:40 เช้าเป็นวันศุกร์ขอบคุณครับอย่างนี้ครบถ้วนทุกอย่างนะครับก็ในทางโหราศาสตร์ยังถือว่าคุณ B เนี่ยเป็นคนวันพฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์ถามในเรื่องเกณฑ์ของการขายที่ดินใจเย็นนิดเดียวนะครับคุณ B เลยช่วงครึ่งปีหลังนะครับเข้าย่าง35นะถ้าที่ผืนนี้เจ้าของกรรมสิทธิ์คือคุณ B นะครับก็มีลุ้นในเรื่องของหลักทรัพย์สูญสลายเปลี่ยนมือแต่พยายามเจรจาให้จบในช่วงรอยต่อลูประหว่างกรกฎาคม58จนถึงกรกฎาคม59นะถ้าปิดได้ขอให้ปิดในเรื่องของระดับราคาอาจจะหย่อนลงมาบ้างไม่ว่ากันนะครับและฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยปีนี้หาโอกาสหลังวันเกิดให้ไปทำฟันกูดหินปูนซะ SMS ต่อมาครับคุณณัฐพรวันที่18พฤษภาคม23นะครับเวลา 17:00 นงานเงินโชคลาภควรทำบุญอะไรเสริมถึงจะดีนะครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่จะเตือนให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุนะครับหาโอกาสนะซื้อพวกของมีคมถวายพระสงฆ์จะเป็นมีดโกนใบขนนกก็ได้2คมนะครับพระสงฆ์ท่านใช้สำหรับปรงผมฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะถ้าคุณใช้รถขับขี่ยุดยานเองเนี่ยปีนี้ถ้ารถมีรอยมีแผลก็ขอให้ไปเคลมไปเก็บซะงานยังไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องเรียนตรงๆทั้งย่าง36แล้วก็37งานยากงานไม่ถนัดเป็นไปได้รวมถึงมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยนะฉะนั้นให้ไปทำเสริมอย่างที่เรียนส่วนหลังพฤษภาหน้าหลังพฤษภาหน้าก็อันนี้เรียนให้ทราบล่วงหน้านะหลังพฤษภาหน้าไปแล้วเนี่ยก็หมั่นบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษานะอดทนหน่อยช่วงนี้พระราหูซึ่งเป็นบาปประเคาะเข้าเสวยอายุด้วยนะครับจนถึงย่าง41ถ้าเป็นไปได้ให้ไปเช่าหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับนะเช่ามาบูชาอัญเชิญมาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านบริกรรมคาถาบูชาคะพุทธปันทูธรรมวะคะวันละ12จบ SMS ต่อมาครับคุณณราธิป3กรกฎาคม08ไม่ได้บอกเวลานะครับนะรบกวนระบุเวลาที่เกิดด้วยนะครับในส่วนของเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 65/22 พระจันทร์2ดวงก็คือในเรื่องของความสว่างไสวนะครับความมีเสน่ห์
แต่ดาวทุกดวงอย่างที่ผมเรียนเนี่ยเหมือนเหรียญที่มีอยู่สองด้านนะครับดาวจันทร์อิทธิพลในแง่ลบก็ต้องบอกว่าบางครั้งจะโลเลไม่กล้าตัดสินใจใจอ่อนขี้สงสารนะครับส่วนรถเนี่ย83ราหูอังคารเป็นคู่ธาตุลมครับอันนี้โป้งป้างหน่อยโมหะจริตโทสะแรงแล้วก็ระวังสิ่งเล่นลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครับปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ต่อเลยครับเลขที่บ้าน376ศุกร์กับเสาเป็นเสี้ยนศัตรูนะก็อยู่กันอย่างผะอืดผะอมแหละร้อนรุ่มนะครับและความว่าคู่ศัตรูเนี่ยในความหมายยังหมายถึงในเรื่องของทำอะไรมันจะมีปัญหาอุปสรรคติดขัดนะครับอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่บาปประเคาะใหญ่คือเลข7 SMS ต่อมาครับคุณน้องเกิดวันที่8กันยา13เวลา 11:30 นการเงินจะดีขึ้นเมื่อไหร่รายจ่ายเยอะมากอริเป็นกาลีฮะดวงไม่เคยโกหกอยู่แล้วนะครับก็แล้วระวังทะเลาะกับคนใกล้ตัวเรื่องเงินด้วยนะปีนี้นะครับของคุณเนี่ยหมั่นทำในเรื่องของแสงสว่างน้ำมันตะเกียงและเทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงไปถวายหลอดไฟหรือว่าเทียนพรรษาก็ได้ SMS ต่อมาครับคุณวาสนา2 กุมภา 15เวลา 9-10:30 นะครับวันพุธถูกต้องเป็นพุธกลางวันจะมีคู่ไหมตกงานจะได้งานทำหรือเปล่าช่วงย่าง42ที่เพิ่งผ่านมานะกัมมะเป็นกาลีนะครับมันก็มีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือนะครับตกจากตำแหน่งหน้าที่การงานก็ได้นะแต่ว่าพอเข้าในช่วงย่าง44ที่เพิ่งผ่านพ้นเข้ามาเนี่ยปีนี้เกณฑ์งานใหม่ก็ขึ้นนะก็ขอให้ขวนขวายแล้วก็พยายามสมัครพยายามหาโอกาสและถ้ามีคอนเน็กชันกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นบุรุษเพศพยายามต่อสายพยายามเข้าหานะเอาเป็นว่าเกณฑ์เรื่องงานย่าง44นี้ถ้าคุณขยันเนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งการทำบุญเสริมก็เช่นเดียวกันเหมือนกับท่านเจ้าของ SMS ก่อนหน้าเมื่อสักครู่นะครับก็เน้นเรื่องแสงสว่างแล้วก็เทศกาลเข้าพรรษาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยไปถวายเทียนพรรษาซะความรักด้วยพื้นชะตาได้รับอิทธิพลจากคู่พัดพรากนะครับโยงเรือนเสียด้วยนะในความหมายก็คือมักจะไม่ค่อยสมหวังบางครั้งได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนเขานะครับได้ทะเบียนอยู่กับตัวแต่ใจไม่ได้นะครับในแง่ของพื้นชะตานี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนก็เชียร์นะเพราะว่าเข้าย่าง45ก็มีโอกาสที่จะถึงจะมีก็มีโอกาสที่จะเจอปัญหาในเรื่องของความรักนะครับตอนนี้สายแรกของวันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะทำเสียงทักทายเหมือนคุ้นเคยดูกันมานานหรือยังครับดูมานานมากเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แล้วก็อาจารย์มุ้ยด้วยค่ะจ้ะเคยดูอาจารย์ประมาณเกือบ2ปีที่แล้วค่ะอาจารย์ค่ะเคยเจอกันบ้างไหมครับเราเคยได้เจอกันไหมตามกิจกรรมยังไม่เคยได้เจอเลยค่ะอาจารย์นั่นคือแต่ตอนนั้นก็คืออยากได้บ้านแล้วถามอาจารย์ว่าจะได้ไหมอาจารย์ไม่ได้ก่อนหน้าที่จะรู้ว่าจะได้บ้านสัก2เดือนนะคะจ้ะแล้วออกแสดงว่าได้แล้วแต่ตอนที่ได้แล้วแต่ก็คือมันจะไปไม่รอดค่ะอาจารย์พูดง่ายๆค่ะคือจะไปไม่รอดคือได้แล้วแต่ว่ากลัวมีปัญหาสภาพคล่องอย่างนั้นใช่ไหมฮะแฟนค่ะเป็นด้านแฟนก็คือจะไปไม่รอดพูดง่ายๆค่ะอาจารย์คือคิดจะขายอยู่ของตอนนี้อาจารย์ไม่ทราบว่าเดี๋ยวขายได้ไหมคะขอวันเดือนปีเกิดก่อนฮะวันที่เท่าไหร่ครับวันศุกร์ที่28ค่ะอาจารย์เดือนกันยายนค่ะปีฉลูพ.ศ2516ค่ะอาจารย์กี่โมงคะประมาณก่อนเที่ยงคืนค่ะอาจารย์ก่อนเที่ยงคืนของคืนวันศุกร์ใช่ไหมครับคิดว่าค่ะเพราะว่าดูรู้สึกว่าแม่แกว่าจะออกไปเก็บดูลิกเออะไรประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวนะครับวันที่28กันยา16เนี่ยปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกไหมค่ะ
ค่ะคุณบอกว่าเกิดก่อนเที่ยงคืนใช่ไหมครับถ้าเป็นลิเกสมัยก่อนก็ดูช่วงดึกนี่แหละนะอาจารย์ก็เป็นไปตามดวงนะอย่างที่บอกว่าก็มีโอกาสที่จะได้มาในเรื่องของที่อยู่อาศัยในช่วงปีจรย่าง42นี้นะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าอยากจะขายเดี๋ยวนะอาจารย์เพราะว่าตอนนี้มันไม่ไหวแล้วค่ะอาจารย์มันค้างตันจริงเลยค่ะอาจารย์เกณฑ์ในการขายอ่ะคือทุกอย่างมันก็ลีลาในชีวิตมันก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นตามดวงอ่ะนะก็มีเกณฑ์ได้มาก็ได้แต่ถามว่ามีเกณฑ์จะขายหรือไม่ก็อาจจะเป็นเลยช่วงเข้าเดือนตุลาไปแล้วนะเข้าเดือนตุลาไปแล้วมีมันขึ้นอยู่กับราคาด้วยนะนะแต่ว่าถึงคิดว่าพอเหลือบ้านก็พอค่ะอาจารย์คือถึงผมจะบอกว่าเลยตุลาไปแล้วเนี่ยแต่ไม่ใช่ช่วงนี้อยู่เฉยๆนะฉะนั้นคุณก็ต้องทำทุกอย่างก็คือประชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์ลงโฆษณาไม่ว่าจะสื่อช่องทางไหนก็แล้วแต่และสำคัญมากในจังหวะของการเจรจาในเรื่องของระดับราคาคือบ้านเนี่ยนะกับที่ดินเนี่ยมันต่างกันที่ดินมันจะขายได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นบ้านมือสองเนี่ยเผื่อใจนิดนึงฉะนั้นเรื่องของราคาเนี่ยสำคัญมากแต่ถามว่ามีเกณฑ์ไหมมีนะหลังวันเกิดไปแล้วจ้ะอาจารย์คะแล้วถ้าคิดว่าจะกลับไปอยู่พื้นเพคือบ้านเกิดเนี่ยครับมันจะดีขึ้นไหมคะอาจารย์พูดถึงขายได้ตรงนี้นะตรงนี้จ้ะแล้วจะเหินกลับไปบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองคือจังหวัดปทุมค่ะอาจารย์ปทุมธานีเหรอฮะค่ะตอนนี้อยู่ฉะเชิงเทราค่ะมาซื้ออยู่ฉะเชิงเทราจ้ะแล้วจะหวนกลับไปบ้านเดิมบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองคือจังหวัดปทุมธานีอยู่เขตอำเภอเมืองอะค่ะคืออย่างนี้นะผมฝากเป็นช้อยส์คืออย่างนี้ตอนที่เห็นในดวงเนี่ยก็โอเคแหละมันมีปัญหาเรื่องการเงินด้วยแหละนะแล้วก็ให้อาจารย์เก่งมากนะคือแฟนก็คือสอนนี่ให้ตลอดแล้วก็คือมันหมดปัญญาทางตันแล้วจริงๆอาจารย์ก็ดูว่าจะภาพจะไปรอบเรื่องหรือเปล่าอาจารย์คือกำลังจะเตือนในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ด้วยนะก็ช่วงนี้เนี่ยให้คุณซื้อมีดโกนจากร้านสะดวกซื้อก็ได้นะแปดอันนะหรือ8เล่มเนี่ยถวายพระสงฆ์นะครับแล้วก็หลังวันเกิดไปแล้วก็อย่างที่ผมเรียนแหละก็มีโอกาสนะที่จะสมหวังในเรื่องของการขายทรัพย์สินแล้วก็ในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ของคุณก็จะดีขึ้นด้วยแล้วจะเหมือนกลับไปที่เดิมนี่คือจะดีไหมคะไม่ได้มีปัญหาถ้าจำเป็นจะต้องย้ายกลับก็ไม่ได้มีปัญหาแต่จริงๆแล้วปัจจุบันนี้เคยดูเรื่องอาชีพอาจารย์ประจำคะบอกว่าดีถึงดีมากๆคือตอนนี้นวดแผนไทยอยู่ค่ะจ้ะก็ใช่นวดแผนไทยยังไม่ทราบว่าถ้าจะไปตั้งหลักที่ใหม่ไปโลกใหม่ก็คืออาชีพนี้ดีใช่ไหมคะใช่ถูกต้องและสิ่งที่ทำตอนนี้ก็ดีถูกไหมล่ะในแง่ของอาชีพไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินคว้าจานเงินทางด้านนวดถึงแม้ว่ามันเหมือนการทำบุญชนิดหนึ่งด้วยเพราะบางทีคนเฒ่าคนแก่แล้วทำให้เผาเบาเผาบางเนี่ยเราก็ไม่ลืมเราอาจารย์คือแยกส่วนกันนะเกณฑ์ในดวงเห็นชัดเรื่องหนี้สินก็อันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ถ้าถามว่าในแง่ของอาชีพเนี่ยถูกฉลกไหมก็ยืนยันคำเดิมแล้วของคุณเนี่ยเหมือนปากต่อปากนะคนนวดกับเราติดใจก็จะแนะนำคนอื่นนะครับก็ดีแล้วที่คิดในลักษณะนั้นและอาชีพนี้ผมยืนยันว่าหาเลี้ยงชีพได้ตลอดแล้วฝากไว้อย่างนี้นะผมฝากไว้นะถ้าตั้งใจอยากจะขายก็ไม่เป็นไรประชาสัมพันธ์ไปเลยแต่หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหลายๆอย่างมันจะดีขึ้นและอาจจะมีโอกาสโยกย้ายคุณแม่ค้าอาจารย์อย่างที่ผมกำลังจะพูดว่าและหลังวันเกิดเนี่ยไม่แน่นะถ้าพอสายป่านยาวพอหรือพอจะไหวเนี่ยในแง่ของบ้านคุณอาจจะคิดกลับก็ได้คุณอาจจะคิดไม่อยากจะขายก็ได้นะเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันแย่จริงๆช่วงนี้มันแย่จริงๆและมันก็โยงถึงเรื่องแฟนด้วยมันโยงถึงเรื่องแฟนด้วยนะหลังวันเกิดค่อยๆ คิดถ้าถามว่ามีเกณฑ์จะขายไหมตอบว่ามีแต่หลังวันเกิดถ้าหลายปัจจัยมันเอื้ออาชีพมันนิ่งกว่านี้มันจะค่อยๆดีขึ้นคุณเองอาจจะไม่คิดอยากจะขายก็ได้แต่ถ้าคุณอยากจะขายแล้วจะกลับมาอยู่ประทุมประกอบวิชาชีพเดิมไม่ว่าจะไปซื้อก็คือแค่ที่อยู่อาศัยคือมันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้โตแต่ก็คือแค่พอเพียงกับลูกแค่นั้นก็พออาจารย์นั่นแหละใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วก็หลัง
หลังวันเกิดไปแล้วจะดีขึ้นนะหลังวันเกิดไปแล้วจะค่อยๆดีขึ้นนะครับให้รีบไปทำอย่างที่ผมบอกไปทำบุญใช่ไหมคะอาจารย์ใช่มีดโกนอ่ะนะและอาชีพที่ทำก็อย่างนี้ผมบอกมันถูกฉลกอยู่แล้วนะแล้วก็ลูกค้าก็มีเยอะของคุณเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกใช่ใช่ค่ะแล้วราศีเกิดคือราศีเมษใช่ไหมคะอาจารย์คุณเกิดที่ปทุมหรือเปล่าหรือว่าที่ไหนฮะเกิดปทุมเลยค่ะเกิดที่ปทุมมาค่ะอาจารย์แต่ในแง่ของเวลาที่เกิดเนี่ยช่วงเวลาที่คุณเกิดคุณยังไม่ทราบชัดเจนถูกไหมว่ากี่โมงก็คือสมมติว่าถ้าตีสักสี่ถึงห้าทุ่มนะอาจารย์ลิเกเลิกให้ลูกหลายคนนะคะอาจารย์ไม่แต่ถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาดึกๆจริงๆแล้วของคุณเนี่ยเป็นน่าจะเป็นราศีพฤษภมากกว่านะพฤษภพฤษภไม่ใช่เมษนะครับเพราะลิเกเลิกมันก็เกือบเที่ยงคืนแต่ถ้าว่าเริ่มไปนะคะอาจารย์เริ่มจะไปดูไปอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์เริ่มจะไปดูก็คือคงจะเป็นช่วงเริ่มค่ำๆมาจานยังไม่เกินเที่ยงคืนไม่เอาอย่างนี้ของคุณเนี่ยถ้าเริ่มค่ำๆจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยคงมีโอกาสเป็นได้ทั้ง3ราศีเลยเมษพฤษภแล้วก็เมถุนแต่ที่บอกว่าคุณน่าจะเป็นพฤษภที่บอกว่าชีวิตมันแย่มาตลอดเลยอะค่ะอาจารย์ไม่คือกำลังจะบอกอย่างนี้คุณน่าจะเป็นคนราศีพฤษภนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยไม่ค่อยดีแล้วก็จะมีปัญหากับคู่เยอะหน่อยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงครึ่งตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงประมาณปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆอย่างแย่ลงอย่างชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะก็อดทนหน่อยนะช่วงเวลานี้แล้วก็ให้ผมให้รีบไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนซะนะอาจารย์ครับอีกนิดนึงก็ความมั่นใจค่ะอาจารย์ครับถ้าหวนกลับไปอยู่บ้านก็คือได้ใช่ไหมคะอาจารย์ได้จ้าอาชีพผมเกิดอยู่บ้านอาชีพสำคัญเดิมค่ะอาชีพสำคัญที่สุดนะก็ไม่ต้องกังวลระยะยาวผมยืนยันว่าดีไปดูที่อยู่ใหม่มาแล้วค่ะก็พออยู่ได้แต่ก็คิดว่ามันใกล้บ้านเกิดนะคะใกล้บ้านแม่นะคะจ้าจ้าจ้าแต่เหลือจากตรงนี้สักนิดหนึ่งเพื่อจะไปที่อยู่ใหม่อาจารย์ถามว่าขายได้ช่วงหลังวันเกิดใช่ไหมคะอาจารย์มีเกณฑ์นะตั้งแต่หลังวันเกิดเป็นต้นไปนะครับหลังเดือนกันยาใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแต่อย่างที่ผมบอกอาจารย์ใจเย็นๆหลังวันเกิดไปแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนวิธีคิดก็ได้นะขอบคุณมากค่ะอาจารย์หนูก็มีว่างอยู่แล้วมีปัญหาที่อยากจะต่อแต่ผมคิดเหมือนต้องวางอาจารย์จ้าตอนนี้ยอมแล้วว่าทางมันตันจริงๆค่ะอาจารย์ไม่อยู่ที่นี่มันก็ห่างไกลที่ไกลน้องเพราะมันมีอีกหลายประการนึงเยอะใจเย็นๆค่อยๆคิดนะมันลำบากหลายอย่างอะอาจารย์แต่คุณยังสำคัญยังโชคดีที่คุณยังเจอตัวตนนะยังเจออาชีพทำแล้วมันก็ดีจริงๆอย่างที่บอกนะแต่ฉะนั้นทุกอย่างมันต้องเทคไทม์ต้องใช้เวลาทั้งนั้นนะค่อยๆนะไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนะครับแล้วก็ของคุณเนี่ยอีกอย่างนึง หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยนะหลังวันเกิดไปแล้วถ้าสะดวกให้ไปเช่าบูชาพระปางสายญาตินะครับเนื่องจากพระอังคารเสวยอายุนะพระอังคารเสวยอายุถ้าสะดวกก็วันมีอะไรที่ต้องระวังอีกไหมคะอาจารย์ก็ตอนนี้แล้วก็เตือนเรื่องเงินเตือนเรื่องหนี้เตือนเรื่องความสัมพันธ์กับแฟนเนี่ยใจเย็นๆหน่อยนะครับก็ให้ไปทำอย่างที่เรียนนะก็คือมันจะไม่ขาดจากกันใช่ไหมคะถ้าพูดถึงว่าถ้าสักวันหนึ่งชักสายได้ตรงนี้แล้วกลับไปพื้นเพบ้านเดิมก็คือก็ยังความสัมพันธ์ที่เขาก็ยังตามไปอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์สำคัญในช่วงเวลานี้ประคับประคองช่วงนี้ให้ดีๆที่สุดนะทุกอย่างขึ้นอยู่กับช่วงเวลานี้นะจากนี้ไปจนถึงกันยานะครับพออาจารย์ใจเย็นๆไม่มีแล้วท่านคะอาจารย์แค่นี้ก็เยอะแล้วนะแค่นี้ก็เยอะแล้วนะให้รีบไปทำนะโอเคค่ะจ้าขอบคุณมากค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาโม่จ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะคุณกัลยานะครับวันพฤหัสบดีที่24พฤษภาคม27เวลา 13.29 นะครับปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีเงินงานความรักจะได้แต่งงานเมื่อไรตอนนี้ย่าง32นะครับ
อยากจะบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนนะครับรอให้เข้าย่าง33มีเกณฑ์เจอรักใหม่นะหรือถ้าเจออยู่แล้วก็ใช้เวลาศึกษาดูใจกันอีกสักระยะหนึ่งไม่ต้องรีบนะครับย่าง33เนี่ยสมหวังหรือถ้าใครยังโสดเลยผมเลทให้อีกหน่อยช่วงโปรโมชั่นลากยาวจนถึงช่วงย่าง34ครับและของคุณเนี่ยดวงนี้ช่วงแรกๆถ้าตกลงพูดคุยกับแฟนได้ยังไม่ต้องรีบร้อนจดทะเบียนก็ได้นะครับและดวงนี้ถ้าอยู่กันยังมีระยะห่างจะยิ่งสมรูป SMS ต่อมาครับพระฤหัสบดีที่3มกราคม2517เวลาไม่ได้บอกถามในเรื่องของสีรถกรุณาระบุวันที่เข้ามาด้วยนะของคุณเนี่ย3มกราคม17ตรงกับพระหัตถ์ถูกต้องแต่ไม่ได้บอกเวลาเกิดก็มีโอกาสจะเป็นพุธกลางคืนหรือไม่ครับพระฤหัสนะพุธกลางคืนหรือพระฤหัสใช้แดงได้ทั้งคู่นะครับส่วนทะเบียนรถเนี่ย89อย่าให้ความสำคัญกับในเรื่องของความเชื่อหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปนะครับผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะแต่มันจะทำให้เราละลังขาดความเชื่อมั่นไม่กล้าตัดสินใจแต่19เนี่ยคัดท้ายมีหลักฐานความมั่นคงดีอยู่แล้วครับอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วแตะไปที่เลข8เบรกที่2หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังจัดกันเต็มๆนะกับการตอบคำถามแบบนี้พักกันสักครู่ครับ